่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตะลุยตลาดเช้านะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 8:30 น.และวันเสาร์อาทิตย์นะคะ 8:30 น. ถึง 9:00 น.ค่ะครับผมรับชมของเราก็ช่อง 7SI นะครับ True Vision ช่อง66นะครับแล้วก็ SD ช่อง77ค่ะครับผมอ้าวคุยกับเรานะครับ Facebook สแลชตะลุยตลาดเช้าครับวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมนะครับเช็คอินอยู่ที่ตลาดสดพัฒนาการก็คือซอยพัฒนาการ70นะครับแต่วันนี้เราจะมาเช็คที่อย่างที่หนูบอกก็คือว่าเป็นอาหารที่ทำขึ้นแล้วปรุงแล้วนะครับดูว่าราคาจะเป็นยังไงโอเคขอนั่งดื่มสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยครับค่ะรู้ไหมว่ามันร้อนมากลองจับไม่ลองจับช้อนอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันอร่อยนะช่วงกินเจนะหนูกินมังสวิรัติทุกอาทิตย์ที่นี่ขายเจตลอดอยู่แล้วอ๋อเหรอครับอ๋อร้านนี้เหรอคะร้านนี้อาหารเจคุณจิตค่ะขายเจตลอดเวลาใช่ขึ้นราคาปะไม่เท่าเดิม30บาททุกอย่าง30อ่ะค่ะคือขายราคาเดียวราคาเดียวแล้วขายมาตลอดขายมาตลอดเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้มีของขึ้นราคาด้วยไปดูกันไหมไปเลยค่ะอันนี้ไม่ขึ้นนะราคาเดิมโอเคนี่อันนี้ร้านนี้เดี๋ยวเข้าไปข้างในสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นมีพลายกระซิบบอกว่าร้านนี้ขึ้นราคาขึ้นจากกี่บาทเป็นกี่บาทจาก7บาทเป็น3บาทค่ะจาก7บาทเป็น3บาท7บาทเป็น10บาทค่ะอ๋อเนี่ยนะสามบาทอันนี้8บาทค่ะเปล่าๆใส่เครื่อง10บาทอ๋อใส่เครื่อง10บาทอ๋อถ้าใส่เครื่องเมื่อก่อนเราขาย7บาทแล้วก็เพิ่มเป็น10บาทใช่ค่ะแต่ถ้าเปล่าๆเมื่อก่อนเราขายละ5บาท6บาทค่ะ6บาทเป็น8บาทเป็น8บาทแต่ว่าเพิ่มปริมาณน้ำให้เพราะว่าราคาถั่วเหลืองจะขึ้นอยู่เรื่อยๆถั่วเหลืองขึ้นด้วยแล้วก็แก๊สมาเจอช่วงนั้นก็จะไม่ขึ้นราคาแต่ว่าพอมาเจอช่วงแก๊สขึ้นค่าแผงขึ้นก็เลยต้องปรับราคาขึ้นค่าแผงขึ้นด้วยขึ้นด้วยค่ะค่าแผงกี่บาทค่าแผงจาก65ก็เป็น120บาทอุ้ยขึ้นมา1เท่าตัวเขาปรับตลาดใหม่จะทำให้สะอาดให้ดีขึ้นก็มีเหตุผลใช่ค่ะแต่นี้เขาถือว่าขายดีนะพี่ลิงจะหมดแล้วว่าเหลือไม่เขาทำเท่านี้อยู่แล้วครับบางท่านอาจจะทำเท่านี้หรือเปล่าทำเท่านี้เขาทำอยู่เท่านี้ครับผมแล้วเขาก็เหมือนดูหมดตลอดไงคนก็จะคิดโอ้โหขายดีมากเลยป้าจริงของเท่านี้ครับผมวันหนึ่งขายประมาณกี่ถุงจ่าไม่ถูกหรือมันเป็นหม้อนี้ฮะสองหม้อก็เยอะพี่ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย15ปีแล้วแต่ที่ตลาดนี่ต้อง5ปีเขาจะขายที่อื่นมาก่อนอ้าวก็ขอให้อกแบบขายดีๆโอเคนะครับขอบคุณค่ะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสแจ้งปรับราคาเริ่มวันที่1กรกฎาคมธรรมดา55คือถ้าวันธรรมดา35ถ้าวันธรรมดาคือเขาขาย35แต่ถ้าเป็นวันหยุดพิเศษเช่นวันละกัตเลิกเนี่ยขาย45ไม่ใช่แรงงานที่ทำเจ้าของดีกว่าตอนนี้เพียหมดแล้วเหรอครับโอ้โหขายดีขายดีวันนึงกี่ตัวเป็ดยะไม่โอ้ยไอ้เหี้ยไม่เมื่อกี้เหี้ยบอกขายดีเอ้ยขายเป็ดไม่ได้ขายดีเหี้ยเล่นหมูเหี้ยเหี้ยนี่ตลกวันนึงกี่ตัว15ครับ15ตัวขายเป็นอะไรขายเป็นข้าวหรือขายเป็นอะไรอ๋อแต่ถ้าเป็นตัวลูกค้าต้องโทรสั่งมีอยู่ถ้าครบชุดนี่ต้องบอกล่วงหน้าวันนึงจะได้ซื้อมาเตรียมไว้อ๋อไม่งั้นปีกมันจะถูกตัดนู่นนี่ตัดถ้าอย่างเงี้ยครบชุดครบตัว15ตัวนี่ขายกี่เวลาแค่กี่ชั่วโมงคะขายหมดก็เลยตีห้าครึ่งถึงกี่โมงก็อยู่ประมาณ8โมงก็ไปแล้วก็เรามาเนี่ยไม่ทันไงเอออดกินเลยเนี่ยดูแต่ซากเป็ดเนี่ยจะกินไม่ได้เนี่ยซากเป็ดย่างไม่กินเออเหลือน้ำไหมน้ำราดเร
แล้วน้ำราดแบบเนี้ยค่ะเฮียทำเองหมดเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยคือเก็บไว้วันต่อไปได้ไหมคะไม่คือไอ้นี่เสร็จแล้วก็ถ้าต้มเดือดแล้วก็คนไม่ได้พอคนเสร็จก็ต้องมาต้มใหม่อีกทีเพราะว่าที่นี่ครับไม่เป็นไรหมายถึงว่าถ้าหมายถึงว่าต้มเดือดแล้วห้ามคนครับผมถ้าคนแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะเสียแล้วถ้าเราเปิดไปอย่างนี้นะปิดฝาไว้อย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรอ๋อ3วันหมายถึงว่าอุ่นแล้วเสร็จครับผมถ้าอุ่นแล้วเสร็จปิดฝาปุ๊บเก็บไว้ได้3วันครับผมเฮ้ยเพิ่งรู้แล้วไม่เห็นร้านอื่นมันชอบคนก่อนราดอ่ะไม่นี่เราคือตอนต้มเนี่ยเราเสร็จแล้วคือเราเอาเชื้อเอาหัวเชื้อมันอย่างเดียวไอ้พวกฟองเพลิงเนี่ยพวกนี้เราแล้วทำไมถึงปรับราคาจาก35เป็น40เพราะว่าของขึ้นทุกอย่างเป็ดขึ้นนะคะเป็ดก็ขึ้นข้าวสารก็ขึ้นแก๊สก็ขึ้นสิ่งที่ต้องขึ้นเรายันราคาเดิมไว้ไม่ได้จริงๆเฮียครับเพราะว่าของมันขึ้นทุกอย่างเราก็ต้องเรายันมาตั้งแต่ราคามันขึ้นเพราะเป็ดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบเพิ่งมาขึ้นใช่ไหมบางทีมันค่อยๆขึ้นเรายันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมเราบอกล่วงหน้าลูกค้าเดือนหนึ่งก่อนผมขาย30ไงค่ะ30พิเศษ40แล้วเพื่อนมาแต่หลังมาขึ้นโอ้โหขึ้นไม่ไหวเราก็ต้องบอกลูกค้าที่ขาประจำก่อนว่าเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะครับผมลูกค้าก็บอกโอ้ยน่าจะขึ้นตั้งนานแล้วว่างั้นซึ่งเราก็ขายสามารถ40ไอ้เฮียก็ต้องขึ้นเพราะว่ามันยันไม่ไหวแล้วใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้หนูมาทานไม่ได้กินอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลึงตลาดเช้าจะพาไปตะลึงตลาดเช้าด้วยกันตอนนี้เรามาโอ้โหนี่ร้านนี้นะเราเป็นมาตามกลิ่นนะร้านนี้หอมเลยอ่ะถามนิดนึงครับคุณพี่ครับขายกับข้าวนี่กี่อย่างถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ30กว่าอย่างโอ้ถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์ก็เยอะกว่าปกติหน่อยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์จะผัดได้เรื่อยๆค่ะจนถึง9โมงเช้าถึง10โมงเติมๆหมายถึงว่าผัดเติมทำที่ตรงนี้เลยพี่หุยทำกับข้าวเยอะขนาดนี้ต้องทำตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมีเท่าแก่ตื่นก่อน 4:00 แล้วเราก็ตื่นลงมาประมาณ 5:00 ทำไมเท่าแก่ตื่นก่อนเท่าแก่ตื่นก่อนเราจะเลินแท้ๆเท่าแก่ที่เราทีหลังอันนี้เท่าแก่ตื่นก่อนใช่แล้วตรงนี้แล้วอาเจ้ก็มาดูเท่าแก่ตื่นแล้วยังอาเจ้นี่นะอาเจ้มาดูเท่าแก่ตื่นแล้วเหรอรีมากไปของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ทราบถ้าแกตื่นมาทำอะไรฮะเขาตื่นมาเปิดร้านก็คือเช็คของน้ำลวกผักเอาความสะอาดของแล้วทำไมเจ๊ไม่มาทำอ่ะไม่เขาต้องเตรียมไว้เรามาแกงอย่างเดียวเราเป็นคนปรุงอาหารเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัวแล้วทำไมของเมื่อกี้เดินมาในตลาดของขึ้นราคาหมดเลยทำไมร้านพี่ขายได้แบบไม่ขึ้นราคาอ๋อของพี่อาศัยทำเยอะแล้วก็เราขายถูกแต่เราขายดีแล้วมันอยู่ที่ปริมาณขายปริมาณถุงเท่าไหร่ฮะจีน20ต่ำสุด20 30 50แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งน้อยถ้าแบบน้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไปให้เขาไปให้คนงานก็20บาทใช่ไหมถุงละเหรอถุงละถ้าเขาบอกอยากได้ปริมาณเยอะขึ้นก็30เราขายก็คล้ายว่าทำเยอะขายหมดอยู่ได้ไม่ต้องร่ำรวยให้พออยู่ได้อยู่ได้แล้วอย่างเงี้ยของก็ขึ้นราคาแต่ว่าพี่ไม่ขึ้นละอันไหนที่ทำแล้วกำไรน้อยสุดอะทำแล้วกำไรน้อยสุดจะเป็นพวกปลาทอดผัดปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะต้องกำไรน้อยสุดเพราะว่ามันต้องใช้น้ำมันทอดค่ะคือกรรมวิธีเยอะกรรมวิธีเยอะฉะนั้นแต่มันต้องมีเพราะว่าบางคนเขาชอบกินอันนี้ชอบกินอันมันต้องมีหลายอย่างเพราะว่าเราต้องเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแล้วให้คนเขารู้ว่าโอ้ร้านนี้มีกับข้าวแล้วเราสายขายเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงจะหมดละหมดละขอชิมอันนี้หน่อยนะได้ค่ะนี่ยังอีกแล้วนะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเป็นกันไม่เป็นไรคนสวยเขาง่ายๆคนหล่อๆก็ง่ายๆอร่อยจริงใช่ไหมคะขีดละ45บาท45บาทซื้อไหมซื้อไหมพี่เลี้ยงเอาไหนอันนี้หั่นด้วยนะคะหั่นเลยค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เรากำลังสั่งรสชาติอร่อยมากรู้แล้วอันนี้สรุปก็คือว่าเจ๊เนี่ยไม่เป็นไรครับใส่ไปได้เลยไม่ขึ้นราคาไม่ขึ้นราคาแต่ใช้วิธีลงนิดหน่อยลดลงมาเพื่อให้อยู่ได้ทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้ซื้อนั่นเองนะครับผมนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใส
เจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามนิดนึงครึ่งราคาหรือไม่ครึ่งราคาไม่ขึ้นปริมาณลดลงไหมบางที่เขาลดลงคิดว่าจะลดอ๋อตอนนี้เท่าเดิมอยู่คือคิดว่าจะลดลงแต่ตอนนี้ไม่ลดอ่ะเพราะว่ามันยังขายไปได้แค่นี้ก็ขายไปอ่าถามอันนี้ก่อนที่ร้านขายถุงละเท่าไหร่คะ15บาท15บาททุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเห็นบอกว่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นราคาขึ้นหมดเลยขึ้นสิอันนี้ขึ้นเยอะเลยอะไรข้าวเหนียวดำอ๋อขึ้นจาก40ขึ้นเป็น80อ่ะอ๋อขึ้นเท่านึงเลยอ่ะโหแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นทีเดียวนะมันภายในเดือนนึงเนี้ยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่นี้แก๊สเกิร์ดที่ใช้ทำเนี่ยสิเพราะแก๊สเนี่ยตัวดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ไหวเราก็คือไม่ไหวอ่ะมันขึ้นทีเป็น100ใช่มั้ยแล้วเราวันนึงเราคุณแอบขาดทุนไปเป็นร้อยร้อยเราก็แย่แล้วค่ะใช่ไหมแล้วอย่างร้านขนมแบบนี้ใช้กะทิเยอะราคากะทิราคาเป็นไงบ้างที่ตอนนี้อ๋อวันนึงถ้าราคากิโลละเราใช้อยู่ประมาณ55บาทค่ากะทิเนี่ยวันนึง20กว่ากิโลแล้วมันเป็นอะไรที่เก็บไม่ได้ด้วยไม่ได้กะทิเก็บไม่ได้เลยมันต้องสดสดต้องใส่แล้วของพวกนี้เหลือไม่ได้นะค่ะคือวันไหนเหลือก็คือที่ไม่มีกำไรก็คือแจกเขาไปกินแค่นั้นเองใครซื้อก็แถมให้ไปเลยจะได้จบข่าวบางทีไม่ได้ให้เขาไปเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมดีกว่าทิ้งค่ะใช่ให้คนอื่นดีกว่าให้เขากินทีนี้ก็เลยไม่ซื้อละรอเจ๊ไปครับใช่เจ๊ต้องไม่ให้เชื่อผมขายดีสุดเมื่อก่อนเนี่ยเราขายเนี่ยเป็นไงขนมเป็นไงกี่อย่าง10กว่าอย่างแล้ว10กว่าอย่างแล้วปริมาณเท่านี้มั้ยก็พวกนี้ก็ยังนั่นถ้านั่นก็คือเต็มกว่านี้อ่ะแต่วันนี้ก็ทำวันนี้ทำน้อยลงเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์คนพอได้เสาร์อาทิตย์ก็จะดีหน่อยก็จะดีขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าอะไรแพงสุดที่บอกอันนี้เหรอที่ข้าวเหนียวดำแพงสุดมันก็แพงสุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขายมากมายแบบว่านั่นหรอกนะคือเราต้มก็พอประมาณแต่ต้มเท่าไหร่ชิมได้ไหมได้ไม่เอาเผือกนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันสะอาดชอบเกือบแบบมิดอ่ะบอกว่ากำลังดีมากใช่ไม่หวานมากอร่อยเท่าไหร่คะอร่อยสรุปแล้วไม่ขึ้นแล้วก็ยังไม่ลดด้วยใช่ไม่ลดปริมาณทำเหมือนเดิมก่อนไม่ไหวจริงๆค่อยขึ้นขอบคุณมากขอบคุณนะคะทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้านี่ก็มีขายเสื้อผ้าด้วยนะค่ะนี่ไงเขาก็ขายเสื้อผ้าผิงเอาไปให้อาม่าใส่ดีกว่าอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขายพระด้วยเพียบเลยขอเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยครับแปลกมากทำไมถึงขายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ขายอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าของคนแก่อายุ70กว่าจะได้มีอะไรทำหลวงพ่ออะไรโสธรครับแล้วอันนี้รุ่นอะไรอ่ะรุ่นเป็นเซรามิกไม่ค่อยมีอย่างนี้ให้เช่าเท่าไหร่บูชาเท่าไหร่ครับ1,500อันนี้เราเล่นเพื่อความสุขความใช่ว่าสมองแล้วจะได้ทำงานไงคนอายุเยอะๆ70กว่านี่ต้องตอนนี้อายุเท่าไหร่72 24-85ดูแข็งแรงอยู่เลยใช่ครับดูเหมือน60กว่าก็คืออย่างเงี้ยเป็นเครื่องประกอบก็ทำนู่นทำนี่ทำอาหารค่ะแพงสุดเลยแพงสุดน่าจะเป็นของนี่นี่เหรอทำไมเพราะอะไรสามกระเพราะอะไรฮะก็มันเป็นดำแล้วค่ะอ๋อแถวนี้จะแพงเป็นพระอะไรคะองค์นี้อาวโรติเกสวนขายมากี่ปีแล้วครับอ๋อที่นี่เหรอเฉพาะผ้าแค่ปีกว่า2ปีเฉพาะเสื้อผ้านี่ก็10กว่าปีอ๋อเปิดยังไงต้องด้านในค่ะอ๋อไปเปิดดูได้ไหมได้ๆน่าสนใจเราก็ไปดูก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าสวยนะพี่ลิงสักองค์ไหมคะไปหลายๆองค์ก็ได้เราดูยังไงเวลาดูสมมติเราดูเขาส่องอะไรกันอันนี้ผิวมันก็แท้อยู่แล้วนี่ในกระยิบห้ามแต่สวัสดิ์เอากล้องส่องคุณลุงคะเวลาส่องเขาส่องดูอะไรกันคะก็ดูตำหนิดูอะไรว่าดูตามหนังสือที่มันมีใช่ไหมคุณดูตรงนี้ใต้ฐานที่ท่านยืนที่บวชจ
จะมีเม็ดกลมๆเม็ดเล็กเห็นไหมใช่ครับอ่าแท้เลยนั่นคือของแท้คือดูตรงฐานเหรอคะอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าใช่ใช่แล้วมันปลอมจุดนี้ได้ไหมไม่ได้ทำไมอะคะมันทำไม่ได้มันเป็นจุดกลมๆที่ว่าไม่สามารถทำได้อันนี้เก่าแต่อาจจะอะไรเขาเรียกอะไรอ๋อมันก็เป็นเนื้อเขาเรียกว่าจินตะกัวอ๋อตะกัวก็อาจจะมีสึกบ้างขอดูหลวงพ่อโสธรหน่อยเป็นเซรามิกสวยเนาะแปลกไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่มีนี่นะครับให้เห็นเลยว่านะเป็นเซรามิกนี่สวยงามเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับครับผมอันนี้ไม่ต้องสองอ๋อนี่ไม่ต้องสองมันใหญ่เอาละครับนี่ร้านนี้โจ๊กหมูเจ๊ใต้เกาเหลาหมูเจ้าเก่าตลาดพัฒนาการเกาเหลาเลือดหมูก๋วยจับเส้นสดน้ำใสเกี่ยมอีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเกี่ยมอีคืออะไรอ่ะมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่ลิงไม่เคยทานเหรอคะมันเป็นเส้นเหมือนลอดช่องอันนี้เตี๋ยวหมูไม่เกี่ยมอีก็คือเส้นนี้อันนี้สุกยังฮะอันนี้ก็ลวกก็ใช้ได้เลยจะลองทานไหมอ่ะอ๋อลองไหมอยากชิมอดีตไหมอยากชิมอดีตว่านิดหน่อยนะฮะไม่ต้องพอแล้วพอนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอ่าให้พี่ลิงชิมเลยร้อนนะจ้าร้อนเธอนั้นน้องกินแล้วน้ำซุปอร่อยมากจะพาไปตะลุยตลาดเช้าหนูชอบน้ำซุปเข้มข้นออกเค็มหนูชอบเอออร่อยเลยอะไรอันนี้เท่าไหร่นะ35แล้วถ้าเป็นควรนี่ปกติ40พิเศษ50ทีนี้ตอนนี้เขาขึ้นราคากันขึ้นไหมไม่ขึ้นหมายถึงแล้วเราอยู่ไงอ่ะก็แบบถูไถไปแล้วมีลดปริมาณลงไหมคะไม่ลดเลยไม่ลดเลยเหมือนเดิมมันเราแค่แก๊สถังนึงแค่แบบขึ้น10บาทใช่ไหมให้ลูกค้ารับผิดชอบอย่างนี้ค่ะโดนลูกค้ามันก็เอาไม่เป็นไรหน่าเราก็น้อยหน่อยค่ะไม่ลดปริมาณด้วยแล้วถ้ามันขึ้นกว่านี้อะคะพี่จะปรับราคาไหมถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขึ้นนิดหน่อยพี่เล้งกินพอเลยนะไม่ทำงานเลยนะกินเลยเงียบชนะบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมผมชิมอยู่คุณผู้ชมมาที่ร้านเจ๊ใต้เนี่ยตลาดพัฒนาการพัฒนาการเครื่องในของเขาเนี่ยที่ผมเทสดูเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะไม่เหม็นเลยเอางี้ดีกว่าไม่เหม็นเลยราคาอะไรปกติเหมาะสมกับสิ่งที่เจ๊เขาทำเจ๊ต้มยำพี่พิเศษเลยจะทำอีกแล้วเหรอพอแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วค่ะนี่พี่ลิงเขาก็ไม่ทำงานแล้วค่ะใช่นอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าขึ้น5บาทก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสมากมีหน้าเมื่อกี้แบบอยากให้ชิมใหญ่เลยเนาะมันเป็นรสชาติต้มยำแบบต้มยำกุ้งเออต้มยำกุ้งพี่ลิงมันอร่อยหมดเลยเราขอตัวไปทานนี่นั่งโต๊ะเลยอย่างนี้เดี๋ยวเรายกไปนั่งโต๊ะนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สรุปว่าร้านเจ๊ไม่ขึ้นยังยืนอยู่ที่เดิมนะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะเฮ้ยเร็ว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 นอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันโอ้โหอันนี้พิเศษพี่เป็นคนเบตงมาจากนู่นเหรอบินมาเหรอดั้งเดิมไม่สูตรเบตงเดี๋ยวก็โดนตบพูดกับเจ๊เขาเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับน้องเฮ้ยนี่ไงพอเจอของโปรดแล้วหยุดอร่อยมากอ่ะอร่อยมากพี่ลิงพูดไปก่อนเลยอ้าวอะไรโอเคไหมมารายการเราเดี๋ยวหลังจากนี้สวยเฉียบเนียมนะครับคุณผู้ชมต่อจากรายการเราตะลุยตลาดเช้าอันนี้ให้เธอมีโอกาสกินอะไรไปก่อนติดตามผลงานได้อะไรช่อง 5นะรายการอินเทรนด์นะคะช่อง5ค่ะแล้วก็ละครนะคะละครปลายปีนี้นะคะในม่านแม่ค่ะช่อง3ค่ะในม่านแม่ก็คือไม่ออกเลยอยู่แต่ในม่านแม่โอเคอ้าวแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการตะลุยตลาดเช้านะครับอะไรที่ขึ้นก็ซื้อน้อยอะไรที่เขายังไม่ขึ้นก็ช่วยกันอุดหนุนและอะไรที่มันลดราคาลงมาก็ช่วยกันอุดหนุนมากกว่าเดิมเข้าไปอีกซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้เขาเพื่อจะได้อยู่กันได้ในสังคมการค้าและก็การขายนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงครับผมทาง Workpoint TV ของ Tabarity 24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับ
อ้าวแล้วก็รับชมเหมือนเดิมนะฟิสไอช่อง7อ้าวนึกว่าให้โฆษณาอะไรกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแล้วก็ The True Vision ช่อง66 SD 77Facebook ตะลุยตลาดเช้านะครับเป็นไงเป็นไงเอาถามจริงแล้วรู้สึกสนุกมากเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ได้มาตลาดนานมากแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาเจอแม่คงแม่ค้าแบบน่ารักทุกคนเลยแล้วก็แบบกินฟรีอ่ะชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยต้องกินฟรีนั่นมันไม่เกี่ยวกับเรากินฟรีบ้าเหรอเราก็จ่ายตังค์เขาอ๋อโอเคโอเคอร่อยมากค่ะยิ่งร้านนี้นะต้องมาต้องมาตลาดอันไหนแน่นะเราก็พยายามไม่เอาพี่ๆที่น่ารักแม่ค้าพ่อค้าเขาบางคนให้บางคนเราขอชิมนิดหน่อยให้เยอะมากเป็นคนที่น่ารักสุดๆใช่ค่ะต้องมานะคะตลาดสดพัฒนาการนะคะครับผมเอาขอบคุณวันนี้ด้วยนะครับแขกรับเชิญของเราน้องแนนขอบคุณค่ะลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับตะลุยตลาดเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำคัญว่ามาตลาดเนี่ยมาสายฉันก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันตะลุยตลาดเช้าวันพรุ่งนี้เสนาลิงและแขกรับเชิญสุดน่ารักป่านสตรอเบอรี่ชีสเค้กจะพาไปเช็คอินที่ตลาดบ่อบัวฉะเชิงเซาปลาที่เห็นทั้งหมดที่เป็นปลาเค็มทั้งหมดเลยใช่ไหมปลาเค็มทั้งหมดอันนี้อะไรปลาเค็มปลากระป๋องปลากระป๋องตะกร้านี้มันต้องใส่มะนาวไว้ข้างในนี่ไงนี่ปลาช่อนเหรอโอ้ยตัวใหญ่มาก